ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าจากพรรคก้าวไกลที่มีการปัดกวาดกันในพรรคครับนะล่าสุดมีมติของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ขับส.ส.ปูอัดชัยยามพวานออกจากพรรคนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเสียงคือไม่ถึง3ใน4ของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคนะฮะก็คือ106เสียงแต่ล่าสุดนี่เสียงเพิ่มเป็น128เสียงครับเพราะฉะนั้นให้ขับชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือว่าส.ส.ปูอัดออกจากพรรคนะฮะเป็นเพราะว่าการแถลงข่าวของนายชัยยามพวานก่อนหน้านี้ไม่แสดงถึงการสำนึกและยอมรับพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศผู้หญิงซึ่งเป็นทีมหาเสียงมีผู้เสียหายอย่างน้อย3คนนะฮะมีทั้งการไปจีบแชทนะฮะแทะโลมแตะอังรวมถึงขอมีสัมพันธ์ทางเพศนะฮะซึ่งผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยนี่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกนะฮะขับออกนะฮะโดยอีกกรณีหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือสส.แจ้วุฒิพงศ์นะฮะที่พูดกล่าวหาว่าทีมงานของสส.เบญจาเรียกรับผลประโยชน์บ่อขยะฮะซึ่งสส.แจ้นี่ถูกขับออกไปก่อนหน้านี้แล้วทางด้านของพรรคก็บอกว่าไม่นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็ปัดกวาดกันในพรรคกันยกใหญ่นะเพื่อที่จะกลับมาซึ่งความน่าเชื่อถือของพรรคกลับมาหลังจากเจอกระแสหลายอย่างนี่ฮะโอ้โหสุดท้ายขับออกนะนะครับมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันเอกฉันท์นะครับว่าคุณการแถลงของคุณชัยยามพวานและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพรรคนะครับก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ําให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ให้คุณชัยพวานนั้นพ้นจากสมาชิกพรรคครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้นี่ฮะคือไม่ใช่แค่ไม่สํานึกนะฮะเปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายด้วยคือเอาแชทผู้เสียหายที่เหมือนกับว่าซื้อเน็กไทซื้อของมาให้ชัยยามพวานเรื่องชุดสูทเสื้อผ้านี่แต่จริงๆผู้เสียหายเขาบอกว่าก็เพราะชัยยามพวานแหละบอกว่าไม่มีเงินนะฮะเขาก็เลยเหมือนกับเห็นใจแล้วก็รวมเงินกันซื้อให้นี่ฮะสสชัยยามพวานคุณก็ต้องหาพักภายใน30วันฮะแล้วคุณไม่เอาลาออกจากสสด้วยนะนี่ฮะแต่มีพักที่พร้อมรับพักไหนฮะพี่เต้ใช่มงคลกิจวันก่อนคุณมงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลบอกว่ายินดีรับสสวุฒิพงษ์ใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดสสชัยยามพวานโดนขับออกสสแจ้บอกว่าดูท่าจะไม่ไปกับพี่เต้นะแต่สสชัยยามพวานนี่ยังไม่รู้ว่ามีท่าทียังไงแต่เจ้าตัวนี่มีข้อมูลเพิ่มนะฮะคือเจ้าตัวนี่เรียนจบนิเทศการแสดงมาด้วยนะใช่ที่มกรุงเทพใช่ไหมครับมีความอันนี้ก็บานปลายเหมือนกันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เพราะจากเรื่องของการฉกของฉกชิงวิ่งราวลักทรัพย์คุณผู้ชมลงไปดูภาพนี้กล้องวงจรปิดจับภาพหัวขโมยคนหนึ่งเอาเหมือนกับรถเข็นแล้วก็พ่วงเข้ากับมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาแล้วมาขโมยของนะครับที่ร้านอาหารขโมยถังน้ำมัน200ลิตรถามว่าเอาไปเท่าไหร่12ถังขโมยไปหน้าตาเฉยเลยขนไปแบบนี้สุดท้ายฮะตำรวจไล่กล้องวงจรปิดสืบทราบมาเพราะเจ้าของร้านอาหารเขาตรวจสอบแล้วไล่กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูรู้ว่าคนก่อเหตุชื่ออนันตพงศ์หรือในเฉียงนี่จังหวะมาขโมยของนะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม่กลางวันแสกๆก็ยังทำสุดท้ายตำรวจไปตามจับกุมตัวอนันตพงศ์หรือในเฉียงได้เพราะเอาถังน้ำมัน200ลิตรเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าตำรวจตามไปล็อกตัวเลยเอาดูจังหวะที่ตำรวจไปล็อกตัวมานะฮะมันเป็นยังร้านอาหารพี่เป็นกล้องเป็นไหนถังน้ำมันไหมเออเอาไปขายใช่ไหมพูดกองตรงเอาไปกี่รอบเอาไปสองรอบเหลือกี่ถังตอนนี้ถังยังบ่ขายเขาเบิร์นเลยแล้วรถไอ้นี่ไปไหนรถด้วยน้ำของอันที่เป็นยวนน่ะครับอยู่ไหนยวนยานามองค่อยถนนน่ะครับเราเข็นไปขายด้วยนี่มีกล้องวงจรปิดรับสารภาพทั้งหมดแม่ตอนแรกยังแกล้งปฏิเสธสุดท้ายจำนนต่อหลักฐานแล้วตำรวจก็เค้นไปเค้นมาเพราะไปเจอถุงยาบ้าอีก7ซองเฉียงบอกว่าอ๋อผมเคยเสพยาแล้วเมียบอกให้เลิกผมก็ไม่ได้เลิกยังเสพต่อเมียจับได้เมียเลยหนีออกจากบ้านผมเลยยิ่งต้องเสพหนักกว่าเดิมเพื่อให้มันลืมเมียฮะ
ลืมความคิดถึงที่มีต่อเมียอันเป็นที่รักแล้วจากนั้นเงินไม่พอก็เลยไปขโมยถังน้ำมัน200ลิตรเอาไปขายมาซื้อยาบ้าเสพเพื่อให้ลืมเมียอ้าวแล้วดูข้ออ้างดูฮะมันจะฟังขึ้นไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายโดน2เด้งนะเด้งแรกขโมยของเด้งที่2เสพยาสมัยนี้รับผิดเนี่ยตรงๆมันไม่ค่อยมีหรือไงต้องมีเหตุผลต่างๆนานาวิธีการลืมเธอมันมีหลายวิธีนะทุกที